สวัสดีครับนักศึกษาครับนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนกันนะครับในวิชา Machine Learning นะครับ Machine Learning นะครับซึ่งนะครับเทคนิคที่เราจะเรียนกันนะครับในคอร์สนี้ก็จะเน้นหนักไปทางนะครับคอนเซปต์ของ Deep Learning นะครับทั้งนี้นะครับเนื้อหาในคอร์สนี้นะครับเราก็จะอ้างอิงนะครับอ้างอิงของคอร์สที่นำเสนอโดยแอนดรูเอิงนะครับในเว็บไซต์ deep learning นะครับ .ai นะครับโดยแอนดรูเอิงนะครับเพราะว่ามีการวางคอร์สที่สามารถที่จะทำให้เข้าใจได้ง่ายมากเลยนะครับนะครับในเลคเชอร์นี้ก็จะเป็นอยู่ในหมวดของนะครับโมดูลที่2นะครับโมดูลที่2ซึ่งเกี่ยวพันกับนะครับการปรับปรุงนะครับการปรับปรุงนะครับโครงข่ายประสาทเทียมหรือ Neural Network นะครับ Neural Network ซึ่งการปรับปรุงนะครับของ Neural Network ตัวนี้นะครับเนื้อหาก็จะอยู่ที่นะครับการจูนครับการจูนไฮเปอร์พารามิเตอร์ครับการจูนพารามิเตอร์นะครับการทำนะครับการทำเรกูลาร์ไลเซชันนะครับเรกูลาร์ไลเซชันนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับหลักๆเลยก็คือการปรับปรุงทำให้ไอตัวนิวรอลเน็ตเวิร์กนี้นะครับทำงานได้ดีขึ้นนะครับในส่วนของพาร์ทที่1นะครับพาร์ทที่1ของโมดูลนี้นะครับพาร์ทที่1ของโมดูลนี้นะครับก็คือที่เราจะคุยกันนะครับก็คือเป็นส่วนของนะครับแง่มุมนะครับในเชิงปฏิบัติในเชิงปฏิบัตินะครับของ deep learning นะครับแง่มุมในการในเชิงปฏิบัติของ deep learning นะครับซึ่งเกี่ยวพันนะครับดังนี้นะครับเนื้อหาตอนแรกเนี่ยเราก็จะคุยกันเกี่ยวกับนะครับการเซตอัพนะครับการเซตอัพนะครับตัว machine learning application ของเราตัว machine นะครับ learning application นะครับทั้งนี้นะครับตัวแรกที่เราจะคุยกันก็คือนะครับเราจะคุยกันเกี่ยวกับนะครับตัวที่สำคัญนั่นก็คือการเซตอัพนะครับ training set dev development set แล้วก็ test set นะครับเราจะพูดกันเกี่ยวกับตรงนี้นะครับเราทราบแล้วนะครับว่าการนะครับการtraining นะครับการ trainingของไอตัว neural network ที่มีนะครับหลายๆเลเยอร์หรือที่เราเรียกว่า deep neural network ตัวนี้นะครับ neural network ตัวนี้นะครับเราจำเป็นจะต้องนะครับทำการนะครับจูนพารามิเตอร์นะครับเราจำเป็นที่จะต้องเลือกนะครับเราจำเป็นที่จะต้องเลือกนะครับต้องเลือกนะครับไฮเปอร์พารามิเตอร์นะครับทั้งนี้นะครับไอ้คำว่าไฮเปอร์พารามิเตอร์นี้นะครับความหมายมันก็คือนะครับเป็นพารามิเตอร์ซึ่งเราจำเป็นจะต้องพรีเซตนะครับให้กับนะครับนิวรอลเน็ตเวิร์กของเรานะครับก่อนที่จะทำการใช้งานนะครับมันไม่ได้เป็นพารามิเตอร์ที่นะครับ
มีการปรับโดยอัตโนมัติโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งนะครับเราจำเป็นจะต้องเลือกมันนะครับทั้งนี้การเลือกมันนั้นก็จะต้องลองดูนะครับเพื่อแล้วก็ดูว่านะครับเซตไหนของพารามิเตอร์ที่เราเลือกนั้นนะครับมันจะส่งผลทำให้แอปพลิเคชันของเรานั้นนะครับส่งผลงานได้ดีขึ้นนะครับตัวอย่างของพารามิเตอร์ก็มีอาทิเช่นนะครับที่เราจะเลือกก็คือนะครับตัวอย่างนะครับก็คือนะครับจำนวนนะครับจำนวนของนะครับเลเยอร์ของตัว neural network นะครับเราไม่ทราบว่าโอเคถ้าเกิดสำหรับแอปพลิเคชัน1นั้นนะครับจำนวนเลเยอร์ของ neural network นั้นจะเป็นเท่าไหร่นะครับ5พอไหม6พอไหมหรือนะครับเราจำเป็นที่จะต้องนะครับเพิ่มจำนวนเลเยอร์เข้าไปมากกว่านั้นนะครับอันนี้มันจำเป็นต้องลองนะครับแล้วก็จะต้องมีการเซตก่อนหน้านี้นะครับอันที่2นะครับก็คือจำนวนนะครับจำนวนนิวรอนนะครับหรือนะครับจำนวนยูนิตนะครับในแต่ละเลเยอร์ไอ้ตัวนี้ก็เป็นพารามิเตอร์อีกตัวหนึ่งซึ่งนะครับเราเรียกว่าเป็นไฮเปอร์พารามิเตอร์เราจะเป็นจะต้องเซตนะครับให้กับตัวนิวรอนที่เวิร์กก่อนที่จะมีการใช้งานนะครับอันที่3ก็คือเลิร์นนิ่งเรทที่ใช้ในนะครับที่ใช้ในนะครับgradient descent นะครับใน gradient descent algorithm นะครับไอตัว learning rate ตัวเนี้ยนะครับมันก็จะต้องเป็นนะครับไฮเปอร์พารามิเตอร์ที่เราจะต้องเซตไปนะครับอันที่4นะครับก็คือนะครับทางเลือกของ activation function ครับ activation function นะครับของแต่ละเลเยอร์นะครับของแต่ละเลเยอร์นะครับเราไม่ทราบว่านะครับเลเยอร์นี้นะครับควรจะใช้ซิกมอยด์หรือเปล่านะครับเลเยอร์นี้นะครับควรจะใช้เรลูหรือเปล่าเหล่านี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีพารามิเตอร์ที่เราจำเป็นจะต้องปรับเนี่ยหลากหลายพารามิเตอร์นะครับเราจะเห็นได้ว่าจากที่พูดไปเนี่ยความหมายคือเราจำเป็นจะต้องลองทั้งนั้นเลยนะครับเราจำเป็นจะต้องลองดังนั้นเนี่ยการที่เราจะทราบได้ในเชิงในทางปฏิบัตินะครับการที่เราจะทราบได้ว่าจำนวนเลเยอร์ของตัว neural network สำหรับการรันแอปพลิเคชันของเรานั้นนะครับควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับจำนวนนิวรอนนะครับในแต่ละเลเยอร์นั้นจะเป็นเท่าไหร่รวมไปจนถึงนะครับค่า learning rate ที่เราจะใช้นั้นนะครับมันจะต้องเป็นค่าเท่าไหร่นะครับ activation function นั้นนะครับจะใช้แบบไหนพูดง่ายๆคือ hyper parameter เหล่านี้เราจำเป็นจะต้องลองใช้แล้วลองรันดูก่อนนะครับซึ่งหลักๆแล้วนะครับมันก็จะค่อนข้างที่จะเสียเวลานะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วโปรเซสที่การใช้งานจริงๆนะครับเพื่อที่จะทำการเลือกนะครับไฮเปอร์พารามิเตอร์นะครับในการเลือกไฮเปอร์พารามิเตอร์นะครับในการเลือกไฮเปอร์พารามิเตอร์นั้นนะครับจำเป็นจะต้องมันจะเป็นนะครับกระบวนการที่จะต้องทำซ้ำนะครับทำซ้ำได้แก่สเต็ปที่1นะครับสเต็ปที่1นะครับเราก็ต้องลองนะครับผ่านทางไอเดียที่เราคิดนะครับนั่นก็คือนะครับเราอาจจะเริ่มต้นนะครับเราอาจจะเริ่มที่นะครับจำนวนเลเยอร์ที่เราคิดว่ามันจะเวิร์กจำนวนเลเยอร์ของ neural network นะครับที่เราคิดว่านะครับมันจะเวิร์กนะครับรวมไปจนถึงนะครับพารามิเตอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจจะลองนะครับจำนวนนิวรอนนะครับจำนวนนิวรอนในแต่ละเลเยอร์นะครับในแต่ละเลเยอร์นะครับจำนวนค่าของ learning rate
นะครับค่าของ learning rate ว่าเราจะใช้เท่าไหร่นะครับพูดง่ายๆคือเรามีการเซตนะครับเซตตารางของการลองไอเดียว่าโอเคสมมุติจำนวนเลเยอร์นะครับเราอาจจะลองเซตดูอ่ะลองสัก20เลเยอร์นะครับจำนวนโนดนั้นอาจจะเป็น10นะครับlearning rate อาจจะเป็น 0.01 ว่ากันไปนะครับจากนั้นนะครับเราก็ต้องทำการนะครับ implement นะครับนั่นก็คือลองโปรแกรมนะครับลองโปรแกรมนะครับไอตัวนะครับ neural network นะครับลองโปรแกรมตัว neural network เนี่ยนะครับกับพารามิเตอร์ที่เราดีไซน์ไว้นะครับกับพารามิเตอร์ที่เราออกแบบไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับพอเราเขียนโปรแกรมเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ต้องทำการทดลองทดลองโดยอะไรฮะทดลองก็โดยการรันโปรแกรมนะครับทดลองโดยการนะครับทดลองโดยการนะครับโดยการนะครับทดสอบนะครับทดสอบตัว neural network นะครับที่เราออกแบบไว้ถูกไหมฮะคราวนี้ก็คือรันเลยรันโปรแกรมเลยนะครับเราอาจจะรันบนนะครับตัว GPU นะครับซึ่งอยู่ในเครื่องของเรานะครับแล้วหลังจากนั้นหรือไม่งั้นนะครับเราก็อาจจะรันโดยการเอาไปขึ้นคลาวด์ก็ได้นะครับไปรันบนคลาวด์คอมพิวติ้งอาจจะเป็นรันในคลาวด์คอมพิวติ้งของ Google ที่มี GPU ที่ทรงพลังนะครับหรือจะที่อื่นก็ได้จากนั้นนะครับพอเราได้ผลมาปุ๊บนะครับผลมันอาจจะไม่ดีสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเราก็จะต้องนะครับมีการปรับปรุงนะครับปรับปรุงไอตัวไฮเปอร์พารามิเตอร์ปรับปรุงไฮตัวไฮเปอร์พารามิเตอร์นะครับปรับปรุงไฮเปอร์ไปแล้วจากนั้นนะครับนะครับปรับปรุงไฮเปอร์พารามิเตอร์แล้วก็อาจจะต้องใส่ไอเดียเข้าไปใหม่นะครับในกรณีนะครับที่ผลการทดลองไม่ได้ออกมาตามเป้านะครับถ้าเกิดผลการทดลองออกมาตามเป้าก็จบนะครับออกมาตามเป้านะครับถ้าผลกำลังออกมาไม่ตามเป้านะครับไม่ตามเป้าก็ต้องย้อนกลับไปเสนอไอเดียใหม่ฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเขียนจริงๆแล้วเนี่ยไอสเต็ปของนะครับการปรับเปลี่ยนนะครับไฮเปอร์พารามิเตอร์นั้นนะครับมันจะเป็นนะครับ iteration process นั่นก็คือเป็น process ซึ่งมีการซ้ำนะครับนั่นก็คือตั้งแต่1นะครับ1มาแล้วจากนั้นก็มา2 2มาก็มา3 3มาก็มา4 4มาก็ไป1ใหม่นะครับฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติเราจะวาดกราฟนะครับวาดกราฟจริงๆมันก็เหมือนกับว่ามันก็จะมีช่วงนะครับมันก็จะมีช่วง process นะครับช่วงแรกนะครับก็อาจจะเป็นช่วงไอเดียที่จะมีการปรับไฮเปอร์พารามิเตอร์นะครับช่วง2นะครับช่วง2ก็จะเป็นช่วงทำการนะครับโค้ดทำการโค้ดนะครับช่วง3นะครับหลังจากการโค้ดเสร็จปุ๊บนะครับช่วง3หลังจากการโค้ดเสร็จปุ๊บนะครับก็จะต้องนะครับช่วง3ครับหลังจากการโค้ดเสร็จปุ๊บก็ต้องทำการทดลองทำการทดลองเสร็จปุ๊บนะครับก็จะต้องทำการปรับนะครับก็คือ refine นะครับถ้าเกิด refine เสร็จปุ๊บนะครับ
จากนั้นก็อาจจะแอดไอเดียแล้วทำกลับเข้าไปใหม่ฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่า process ของนะครับการทำการเลือกไฮเปอร์พารามิเตอร์นะครับว่าจะเหมาะนะครับสำหรับโปรเจกต์เราหรือเปล่าเนี่ยมันคือเป็น iteration process นั่นก็คือวนตามลักษณะนี้นะครับจากไอเดียมาโค้ดนะครับจากโค้ดมา experiment จาก experiment มา refine นะครับฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่านะครับกว่าที่เราจะได้นะครับ hyper parameter ที่เหมาะสมสำหรับงานประยุกต์นั้นๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเสียเวลานะครับถ้าเกิดสมมติเราโค้ดช้านะครับเราเขียนโปรแกรมช้านะครับมันก็จะทำให้มันไปเกิดนะครับคอขวดในบาง process นะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่นะครับคนที่ทำงานกับตัว machine learning นะครับที่เขาทำกันหลักๆเลยก็คือเขาอันดับแรกเลยคือเขาจะต้องไปดูก่อนว่า hyper parameter ตัวไหนที่ใช้ในแอปพลิเคชันตัวไหนเนี่ยนะครับได้รับการใช้มาก่อนหน้านี้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็เอามา reuse นะครับเอามา reuse อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จะมา reuse อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วค่อยปรับเอาอีกทีหนึ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครที่จะเริ่มทำนะครับการปรับ hyper parameter แล้วหาตั้งแต่จากต้นนะครับพูดง่ายๆคือนะครับปกตินะครับการใช้ hyper parameterซึ่งก็ได้แก่จำนวนเลเยอร์นะครับจำนวนยูนิตของตัวเน็ตเวิร์กนะครับไอตัวเลิร์นนิ่งเรทนะครับตัวอัลกอริทึมที่ใช้นะครับของแต่ละงานของแต่ละแอปพลิเคชันของแต่ละงานนะครับมักจะนะครับใช้นะครับตัวนะครับพารามิเตอร์นะครับที่มีการนะครับใช้มาก่อนแล้วสำเร็จพูดง่ายคือก็เอาเน็ตเวิร์กของเขาอะลองมารันดูกับแอปพลิเคชันเราก่อนนะครับจากนั้นนะครับค่อยมาปรับเอาค่อยมาปรับไม่ว่าจะเป็นจำนวนเน็ตเวิร์กหรือนะครับจำนวนเน็ตเวิร์กนะครับจำนวนเลเยอร์จำนะครับจำนวนยูนิตนะครับแล้วค่อยมาปรับเอาเพื่อนะครับเพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการกับงานของเรานะครับอันนี้คือนะครับไอ้คือคีย์หลักๆของนะครับการเลือกไฮเปอร์พารามิเตอร์นั่นก็คือโดยปกติก็คือใช้เน็ตเวิร์กหรือใช้การดีไซน์ของชาวบ้านเข้ามาก่อนแล้วหลังจากนั้นโดยเฉพาะยิ่งยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติเราทำงานในเกี่ยวกับใช้ Deep Learning หรือว่า Machine Learning กับภาพนะครับเราก็จะใช้นะครับเราก็จะใช้เน็ตเราเวลาเราจะทำงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะใช้ไอตัวเน็ตเวิร์กที่ถูกดีไซน์แล้วก็ใช้กับคนอื่นมาก่อนนะครับเพื่อเอามาใช้กับงานแอปพลิเคชันของเราก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดมันไม่เวิร์กหรือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราค่อยมาปรับเอาหรือเราจะดีไซน์นะครับเน็ตเวิร์กของเราเองก็ได้แต่เราไปยืมนะครับไอตัวพวกประเภทไอตัวเซตติ้งของชาวบ้านมาลองก่อนนะครับเพราะว่ามันผ่านการลองมาแล้วนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องมานะครับมาซ้ำรอยเดิมในการนะครับทำ process ซ้ำเพื่อจะหานะครับพารามิเตอร์ที่มันถูกต้องนะครับเมื่อเป็นฉะนั้นเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยๆไปปรับต่อจากจุดนั้นไม่ว่าจะเป็นการ modify network นะครับไม่ว่าจะเป็นการคิดค้น network ขึ้นมาใหม่นั้นเราก็สามารถนะครับมีฐานให้เรานะครับเพื่อให้เราสามารถทำงานได้เร็วขึ้นนะครับทั้งนี้นะครับหลังจากโดยปกติแล้วนะครับในการพัฒนานะครับในการพัฒนาไอตัว network นะครับเพื่อทำงานตัว network สำหรับ machine learning หรือตัว neural network เนี่ยในการทำใดๆก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราจำเป็นที่จะต้องนะครับทำการเทรนนิ่งมันนะครับแบบที่เราเคยเรียนกันไปแล้วนะครับเราจำเป็นจะต้องทำการเทรนนิ่งมันนะครับโดยปกติแล้วนะครับสิ่งที่เรามีอยู่นะครับปกติแล้วสิ่งที่เรามีอยู่นะครับก็คือเราก็จะมี data อยู่นะครับเราก็จะมี data อยู่นะครับเราก็จะมี data ก้อนหนึ่งอยู่นะครับ
โดยที่ data ก้อนนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเป็น image นะครับมันก็จะเป็นเซตของ image data ที่เก็บไว้ในที่เก็บนะครับปกติที่เก็บก็จะเป็นเขาจะเรียกนะครับเป็นภาษาอังกฤษว่า repository นะครับเราก็จะไปดาวน์โหลดไอ้พวกนะครับ data เหล่านี้มานะครับโดยปกติแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับพวกเซตของพวก data ต่างๆเนี่ยเราก็จะหาได้จากพวก Gaggle ครับอาจจะ Google ดูก็ได้นะครับมันก็จะมีตัว open นะครับตัว open data set นะครับซึ่ง data set เหล่านี้นะครับเราจะมาไว้เพื่อสอนให้ตัว neural network ของเรานั้นนะครับมีความฉลาดนะครับเพื่อที่จะนะครับสามารถทำงานเอาที่เช่นทำ face detection ได้นะครับสามารถที่จะ detect คนได้สามารถที่จะ detect โรคได้นะครับยกตัวอย่างเช่นในปัจจุบันเนี่ยนะครับนิวยอร์กไทมส์นะครับก็จัดสร้างไอตัวนะครับ data set ของภาพ X-ray ปอดนะครับของคนติดเชื้อนะครับโควิดนะครับซึ่งเราสามารถที่จะใช้นะครับ data set เหล่านี้นะครับมาสร้างตัวนะครับตัว machine learning หรือตัว neural network หรือตัว AI นะครับซึ่งสามารถที่จะช่วยในการ detect ได้ว่าปอดของนะครับคนที่ติดเชื้อโควิดนั้นนะครับปัจจุบันนี้นะครับอยู่ในสภาพแบบไหนนะครับเสียหายมากขนาดไหนแล้วก็ติดเชื้อมานะครับเป็นยังไงนะครับอยู่ในช่วงไหนนะครับดังนั้นเนี่ยไอตัว data เนี่ยจึงถือว่าตัวมีความสำคัญมากนะครับหลากหลายคนนะครับเขาเรียก data ว่า new oil นะครับเป็นตัวน้ำมันใหม่นะครับเป็นตัวแบบเป็นแหล่งน้ำมันใหม่เลยใครยิ่งมี data เยอะนะครับก็จะยิ่งนะครับจะยิ่งสามารถที่จะสร้างเน็ตเวิร์กหรือสามารถที่จะ process สร้าง product ที่มันยิ่งฉลาดขึ้นได้นะครับโดยปกติแล้วนะครับเมื่อเรามี data นะครับเราจะแบ่ง data นั้นออกมาเป็น3เซตนะครับเราจะแบ่ง data นั้นออกมาเป็น3เซตนะครับได้แก่นะครับ3เซตนะครับได้แก่นะครับแป๊บนึงนะครับได้แก่training set นะครับ depth set แล้วก็ test set นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูกันว่าในแต่ละเซตนี้ความหมายคืออะไรนะครับอันดับแรกเลยนะครับ training set นะครับ training set เนี้ยนะครับมันก็คือ data นะครับมันคือข้อมูลนะครับมันคือข้อมูลนะครับที่เราจะใช้นะครับที่เราจะใช้ในการสอนนะครับในการสอนตัว neural network model ของเรารปกติแล้วเวลาคุณไปทำงานจริงนะครับหรือคุณไปทำงานวิจัยปกติเวลาเขาจะเรียกตัว neural network model ปกตินะครับเขาจะเรียกสั้นๆว่าตัวโมเดลนะครับตัวโมเดลของเรานะครับไอตัว training set ตัวนี้ก็จะเอาไว้สำหรับนะครับการเราไปเทรนตัวโมเดลของเรานะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดเราต้องการที่จะเทรนมันให้มันรู้จำนะครับหน้านะครับสามารถแยกหน้านะครับของนายกอไก่กับนายขอไข่ได้นะครับเราก็ต้องเอารูปหน้าตัวนี้นะครับไปเทรนมันเพื่อให้ตัวโมเดลของเรานั้นสามารถที่จะรู้จำหน้าได้นะครับตัวที่สองนะครับส่วนที่สองนะครับส่วนที่2ของ data ตัวนี้เราเรียกมันว่านะครับ depth set ตัว depth set ตัวนี้นะครับก็คือหลังจากที่เราสอนนะครับสอนตัวโมเดลของเราแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะใช้ depth set เนี่ยนะครับเราจะใช้นะครับ depth set ตัวนี้ก็คือส่วนหนึ่งของข้อมูลซึ่งเราแบ่งออกมานะครับเป็นบางส่วนของข้อมูลที่เราแบ่งออกมานะครับเพื่อที่จะเช็คนะครับนะครับดูว่านะครับโมเดลของเรานั้นทำงานได้ดีขนาดไหนอาทิเช่นสมมุติถ้าเกิด
เราต้องการให้มันสามารถที่จะนะครับดีเทคหน้านะครับในกอไก่ได้นะครับหลังจากที่ว่าเราเทรนนิ่งมาแล้วนะครับเพื่อเป็นการทดสอบเบื้องต้นนะครับเพื่อทดสอบเบื้องต้นเราก็จะทำการนะครับเทสมันกับตัว dev set อันที่3นะครับส่วนที่3ก็คือส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของ test set นะครับส่วนของ test set ส่วนของ test set ตัวนี้นะครับเราจะใช้เมื่อเรามี final model นะครับเมื่อมี final model นะครับถ้าเกิดเรามี final model เรียบร้อยนะครับนั่นก็หมายความว่าหลังจากที่นะครับเราทำการ training set ไปเรียบร้อยนะครับไอตัว final model ตัวนี้นะครับความหมายคือว่าหลังจากที่เราทำการ training ไปเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราทดสอบกับ dev set แล้วมันให้ผลดีนะครับมันให้ผลดีนะครับเราก็จะมานะครับเราก็จะได้สิ่งที่เราเรียกว่า final model นะครับเราจะเอา final model ตัวนี้นะครับนะครับเราจะเอา final model ตัวนี้นะครับมาทดสอบนะครับเราจะทดสอบนะครับเราจะทดสอบ final model เนี่ยนะครับ final model เนี่ยนะครับกับ test set นะครับกับ test set นะครับนะครับเพื่อนะครับเพื่อนะครับลดนะครับลดความมีอคติกับข้อมูลกับโมเดลของเราเพื่อลดเพื่อเทสครั้งสุดท้ายอ่ะดูว่านะครับ final model ของเราเนี่ยมันเวิร์กจริงๆนะ เพื่อลดนะครับอคตินะครับเพื่อลดอคติบางทีเราโมเดลมาแล้วเราดีไซน์นะครับเราดีไซน์ไอตัวโมเดลมาแล้วเราจากนั้นเราเทสกับ dev set แล้วโอ้โหมันให้ผลดีมากเลยนะครับเราก็พานคิดนะครับเอียงไปว่าโอเคดูท่าทางแล้วนะครับโมเดลของเราจะเวิร์กแน่ๆเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการยืนยันนะครับเราก็เอาไอ้ตัวที่เราคิดว่ามันดีแล้วเนี่ยมาเทสกับอีกข้อมูลอีกชุดหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าเป็นเทสเซตนะครับเพื่อลดนะครับเพื่อลดนะครับเพื่อลดอคติและนะครับทดสอบนะครับทดสอบนะครับดูว่านะครับไฟนอลโมเดลของเรานั้นของเรานั้นทำงานได้ดีขนาดไหนนะครับคำถามคือว่าถ้าเกิดสมมตินะครับเรามีข้อมูลอยู่นะครับปริมาณหนึ่งนะครับคำถามคือว่าเราจะแบ่งนะครับเราจะแบ่งเปอร์เซ็นต์นะครับเราจะแบ่งเปอร์เซ็นต์ของนะครับ data ของเราเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์เป็นtraining set นะครับกี่เปอร์เซ็นต์เป็น dev set นะครับหรือนะครับกี่เปอร์เซ็นต์เป็น test set นะครับก่อนหน้านี้นะครับในยุคที่นะครับอินเทอร์เน็ตยังไม่เข้ามานะครับเราไม่ได้มี data อยู่มากนักนะครับยังไม่เกิด digital transformation สำหรับ data นะครับซึ่งทุกอย่างถูกเก็บไว้นะครับในรูปของดิจิตอลฟอร์มนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยเราจึงจำเป็นจะต้องแบ่ง Data นะครับออกมานะครับในกรณีนั้นนะครับเราก็จะแบ่ง Data ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับนั่นก็คือในสมัยก่อนนะครับอันนี้สำหรับนะครับในกรณีนะครับในกรณีที่เราไม่มีนะครับdata ขนาดใหญ่แม้กระทั่งในปัจจุบันนะครับถ้าเกิดสมมติ data set ของเรานั้นนะครับไม่ได้มีขนาดใหญ่นะครับนะครับ rule of thumb หรือวิธีที่การจะแบ่งข้อมูลนะครับตลอดเวลาเนี่ยนะครับเราจำเป็นนะครับเราจำเป็นจะต้องแบ่งนะครับแบบนี้นะครับกรณีที่ data ไม่ได้มีขนาดใหญ่นะครับ
ก็ที่เราก็จะแบ่งออกมาเป็น training set ก็ 60% ของจำนวน data ทั้งหมดนะครับ dev set ก็ 20% ของจำนวน data ทั้งหมด test set ก็มีทั้งหมด 20% ของ data ทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติเรามีนะครับ image ที่ไว้ใช้ test แค่200 image นะครับแสดงว่านะครับจำนวน image ที่สำหรับใช้ training ก็เท่ากับ120 image นะครับขณะที่กรณีของdev set ก็คือ40 image นะครับและ test set ก็คือ40 image นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับ dev set กับ test set เนี่ยในบางครั้งนะครับจริงๆ dev set กับ test set เนี่ยจริงๆมันก็คือมีจุดประสงค์ในการดีไซน์อย่างเดียวกันนั่นก็คือเพื่อทำการทดสอบนะครับโมเดลที่สามารถที่จะเทรนได้ดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้นะครับ training set dev set test set เนี่ยบางครั้งนะครับเราก็อาจจะแบ่งออกมาเป็นนะครับเราอาจจะแบ่งออกมาเป็นกรณีนี้นะครับเดี๋ยวเริ่มต้นหน้าใหม่นะครับก็อาจจะมาแบ่งออกมาเป็นนี้ก็ได้นะครับนั่นก็คือนะครับเราไม่มี dev set นะครับเราไม่มี dev set นะครับเรารวม dev set กับ test set ไว้อันเดียวกันนะครับแต่นะครับไอตัว test set นั้นจะถูกนะครับย่อยเล็กลงมาเหลือแค่ 30% นะครับไอตัวนี้เอาไว้สำหรับทำการ test set ในขณะที่ training set นั้นนะครับจาก60นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็น 70% ของ data ทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติกรณีรูป image 200แบบที่เราพูดนะครับTraining set image ก็จะเท่ากับ140ถูกไหมฮะแล้วขนาดเดียวกัน test set ก็จะมี60นะครับซึ่งในกรณีนี้เราจะเห็นได้ว่าเราก็สามารถที่จะรันโดยนะครับใช้นะครับ training set 140ภาพนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ test set อีก60ภาพนะครับไอ้นั้นคือในกรณีนะครับซึ่งเรา data set ของเรานั้นมีขนาดเล็กนะครับแต่ในปัจจุบันนะครับในบางครั้งเนี่ย dataset นะครับมีขนาดใหญ่มากนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติถ้าเกิด dataset เรานั้นเป็นวิดีโอนะครับเป็นวิดีโอที่มีแมวอยู่นะครับสมมุติเราไปเสิร์ชหาใน Google นะครับวิดีโอที่แมวอยู่นั้นนะครับมันอาจจะมีจำนวนมหาศาลก็ได้นะครับในกรณีนี้นะครับในกรณีนะครับในกรณีที่นะครับ dataset นะครับหรือข้อมูลของเราปกติแล้วเวลาเราเรียกนะครับ data ที่เอามาใช้นะครับเพื่อทำการเทรนแล้วก็เทสนะครับกับไอตัวโมเดลนะครับตัว neural network ของเราหรือตัว deep learning ของเราเนี่ยหรือแม้ตัว machine learning ของเราเนี่ยนะครับเราจำเป็นนะครับซึ่งนะครับจะต้องนะครับบางครั้งเนี่ยเราจะเรียกมันว่า data set นะครับในกรณีที่ data set นั้นนะครับมีขนาดใหญ่มากนะครับ data set มีขนาดใหญ่มากนะครับการแบ่งก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคือนะครับเราส่วนใหญ่แล้วนะครับเราจะนะครับไปให้ความสำคัญนะครับความสำคัญกับตัว training set ซะเยอะเพราะว่ายิ่งเรา training ด้วยนะครับ datamากเท่าไหร่มันก็จะทำให้นะครับเราเนี่ยสามารถที่จะมีนะครับมีคุณภาพของไอตัวโมเดลที่ดีมากขึ้นได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในกรณีนี้นะครับเราอาจจะแบ่งนะครับtraining set นะครับออกมาเป็น 98% นะครับ 98% นะครับขณะเดียวกัน dev setอาจจะแค่ 1% หรือ test set อาจจะแค่ 1% นะครับไอตัวนี้ก็คือตัวอย่างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติถ้าเกิดเรามี data set นะครับ1ล้าน image นะครับ1ล้าน image นะครับ 98% ก็นะครับ900,000นะครับ 90,000 นะครับ 8,000 ใช่ไหมครับนะครับส่วนอีก dev set ก็มีแค่ 1,000 image test set ก็อาจจะมี 1,000 image นะครับทั้งนี้นะครับเป็นไปได้นะครับว่าในระหว่างการทำโปรเจกต์หรือการทำงานนั้นนะครับ
เราอาจจะรวมนะครับเราอาจจะรวมเอา depth set กับ test set ไว้ด้วยกันก็ได้นะครับนะครับ depth set กับ test set ไว้ด้วยกันก็ได้ก็ทำรวมกันเป็น test set ไปเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับในการที่เราจะจัดการ data นั้นนะครับในการที่เราจะจัดการ data นั้นเราจะต้องมีความระมัดระวังด้วยนะครับนั่นก็คือนะครับการdistribution ของ data นะครับ distribution ของ data นั้นจำเป็นที่จะต้องนะครับระหว่าง training set กับ test set หรือ dev set เนี่ยนะครับมันจำเป็นที่จะต้องสอดคล้องกันด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติถ้าเกิดเราต้องการที่จะสร้างซอฟต์แวร์นะครับสร้างซอฟต์แวร์ไว้สำหรับการ detect malware นะครับปรากฏว่านะครับไอ้ training set ของเราที่จะใช้สำหรับการ detect malware ตัวนี้นะครับมันมาจากนะครับมันมาจากรูปของ malware ที่มาจากอินเทอร์เน็ตรูป malwareที่มาจากอินเทอร์เน็ตนะครับในขณะที่นะครับขณะที่บวกด้วยนะครับบวกด้วยนะครับรูปที่มารูปแมวนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่รูปแมวตัวนี้มาจากกล้องของเรานะครับจากกล้องของเรานะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าไอ้ตัว distribution ของข้อมูลนั้นนะครับในกรณีของtraining data นะครับมันจะไปนะครับมันจะไปเอียงไปกับรูปแมวที่มาจากอินเทอร์เน็ตถูกไหมครับเพราะเราให้นะครับตัว neural network ของเรานั้นนะครับเรียนรู้จากรูปแมวที่มาจากอินเทอร์เน็ตดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติเราไปพิจารณานะครับ test set แล้วปรากฏว่าไอ้ test set ของเราเนี่ยนะครับมีแต่นะครับรูปแมวนะครับรูปแมวนะครับที่นะครับมาจากกล้องของเรามาจากคาเมร่าจากกล้องของเรากล้องถ่ายนะครับกล้องถ่ายนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการเทรนนิ่งกับการเทสไอตัวเทสเนี่ยที่ผมบอกก็จะรวมเดฟด้วยนะครับเดฟกับเทสเซตด้วยในกรณีนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะเกิดการนะครับมิสแมทช์กันระหว่างนะครับ data นะครับมิสแมทช์กันนะครับระหว่าง data นะครับดังนั้นเนี่ยมันจึงค่อนข้างที่จะเป็นข้อควรระวังนะครับว่าข้อมูลนะครับข้อมูลที่นะครับนำมาเทรนกับข้อมูลที่นำมาเดทำการนะครับเทสหรือทำการเดฟเนี่ยนะครับระหว่างทำเดฟกับทำเทสเนี่ยจำเป็นนะครับที่จะต้องมีdistribution ที่ใกล้เคียงกันนะครับไม่ควรจะมี distribution ที่ต่างกันเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยแบบที่ผมบอกนะครับหัวใจหลักเราสามารถที่จะนะครับไกด์ไลน์นะครับข้อแนะนำนะครับข้อแนะนำในการนะครับการจัดสรรข้อมูลสำหรับการทำ training set แล้วก็ทำ test set ก็คือนะครับอันที่1ก็คือนะครับเราจะต้องแบ่งนะครับข้อมูลนะครับแบ่งข้อมูลแบ่ง data set นะครับข้อมูลหรือ data set แบบที่ผมพูดไปนะครับบางทีเราเรียกเหมือนกันข้อมูลกับ data set สำหรับ training set นะครับสำหรับ training set นะครับสำหรับ dev set นะครับและสำหรับ test set เนี่ยนะครับให้มีนะครับการกระจายนะครับให้มีส่วนผสมนะครับใช้ภาษาไทยว่าให้มีส่วนผสมนะครับเหมือนกันส่วนผสมของรูปต่างๆกันเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดในกรณีที่เป็นรูปแมวนะครับสมมติรูปแมวสมมติในเทรนนิ่งเซตนั้นนะครับรูปแมวที่มาจากอินเทอร์เน็ตเราเป็น 70% ของรูปแมวทั้งหมดแสดงว่ารูปแมวที่มาจากกล้องที่ถ่ายมาก็คือ 30% ฉะนั้นเนี่ยนะครับใน test set หรือ depth set เนี่ยนะครับไอตัวรูปแมวที่มาจากคาเมร่าก็ควรจะประมาณ 30% นะครับ
เราเรียกว่า distribution หรือส่วนผสมมันจะต้องเป็นอัตราส่วนที่เหมือนกันพูดง่ายคือเทรนยังไงคุณก็ต้องเทสอย่างนั้นนะครับส่วนในกรณีของรูปแมวนะครับรูปแมวที่มาจากอินเทอร์เน็ตก็จะต้องประมาณ 70% ของนะครับจำนวนเทสเซตนะครับอันที่2นะครับแบบที่บอกนะครับในบางครั้งนะครับเราจำเพื่อนะครับเพื่อให้การทำงานมันกระชับมากขึ้นนะครับการทำงานมันกระชับมากขึ้นนะครับเราอาจจะต้องนะครับรวม dev set กับ test set นะครับนะครับรวมกันเป็น1ไปเลยนะครับก็เหมือนกับกรณีนี้นะครับเราอาจจะนะครับ98นะครับ 98% นะครับสำหรับการทำ training set แล้วอีกจากนั้นอีก 2% นะครับสำหรับการทำ test set หรือ dev set นะครับจะเรียก test set หรือ dev set ก็ whatever นะครับจะเรียกแบบไหนก็ได้นะครับทั้งนี้นะครับเปอร์เซ็นต์ของการแบ่งนะครับเปอร์เซ็นต์ของการแบ่งนะครับในบางครั้งถ้าเกิด data มันใหญ่มากๆเนี่ยบางครั้งเราก็อาจจะแบ่งถึงขั้นเป็น 99.1 ก็ได้นะครับหรือ 99.9 หรือ 0.1 ก็ได้นะครับถ้าเกิดข้อมูลนั้นใหญ่มากๆนะครับเราสามารถที่จะแบ่งข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะเน้นข้อมูลหลักๆของเรานั้นไปยัง test set เพราะว่าตัว test set เนี่ยถือว่าเป็นตัวสำคัญนะครับถือว่าเป็นตัวสำคัญซึ่งจะทำให้นะครับไอตัว deep learning model ของเราหรือ neural network model ของเราเนี่ยนะครับมีความฉลาดมากขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยไอตัวนี้คือจบนะครับ session ย่อยนะครับเกี่ยวกับไอตัวแรกก็คือแง่มุมนะครับในเชิงนะครับในเชิงการในแง่ของเชิงการปฏิบัตินะครับของการเซตอัพไอตัวmachine learning นะครับเรายังคงอยู่กับไอตัวพาร์ทแรกนะก็คือพาร์ทหนึ่งคือแง่มุมในเชิงปฏิบัติของ deep learning นะครับแต่จะมีนำเสนอในแง่มุมต่อไปในอีกเลคเชอร์ย่อยหนึ่งครับสวัสดีครับ